ถึงแฟรงค์แดกรุ่นใหม่ๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่าคือใครแต่ถ้าพูดถึงโอตีนักฆ่าหนุ่มอารมณ์ดีในหนังเรื่องอัฐพาล2499มีน้อยคนเท่านั้นที่จะไม่รู้จักเพราะเจ้าโอตีนี่เนี่ยเป็นดาวร้ายของหนังไทยที่เป็นภาพในความทรงจำของคอหนังและก่อนที่โอตีนักฆ่าหนุ่มอารมณ์ดีจะถือกำเนิดขึ้นมาเป็นดาวร้ายในความทรงจำของหลายๆคนนั้นถือว่าเป็นการเสียสละของหนุ่มแฟรงค์ภาคชนเลยทีเดียวที่เขาได้ตัดสินใจทิ้งเดอะสตาร์เพื่อมาเป็นอัฐพาลแฟรงค์เดอะสตาร์หรือแฟรงค์ภาคชนวออ่อนสีตอนนั้นยังดำรงเป็นพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีประจำรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวและเขาได้ตัดสินใจมาแสดงภาพยนตร์เรื่องอัฐพาลตามคำชักชวนของผู้กำกับชื่อดังอย่างก้องเกียรติขมสิริได้รับบทเป็นโอตีนักฆ่าหนุ่มที่มีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาซึ่งบทบาทครั้งนี้ผู้กำกับก้องเกียรติเนี่ยขอเปลี่ยนลุคของหนุ่มแฟรงค์ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยได้สลัดคราบความเป็นแฟรงค์เดอะสตาร์ออกไปจนหมดสิ้นเชื่อว่าหลายๆคนจำไม่ได้และดูไม่ออกกันเลยว่านี่คือหนุ่มแฟรงค์จริงๆหรือเนี่ยโดยผู้กำกับได้เล่าถึงการดึงตัวแฟรงค์มาเข้าร่วมสร้างสีสันกับบทบาทในครั้งนี้ว่าอย่างตัวละครโอตีเนี่ยนับว่าเป็นมิติสำคัญกับเรื่องมากๆคนหนึ่งและเป็นบทบาทของโอตีสำหรับแฟรงค์แล้วก่อนหน้านี้เรารู้จักกันและเคยทำงานร่วมกันมาบ่อยๆอยู่เหมือนกันก็ได้คุยกันหลายต่อหลายทีแล้วเลยบอกแฟรงค์ไปว่าเรามีบทอันหนึ่งน่าสนใจจะอ่านไหมแต่ว่าเราจะขอเปลี่ยนแฟรงค์ทั้งหมดเลยนะซึ่งผมรู้จักแฟรงค์เขาเป็นหนึ่งคนที่มีศักยภาพในการแสดงสูงมากๆซึ่งบทบาทพิธีกรเป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของเขาเลยเราเองเคยเห็นแล้วว่าแฟรงค์เนี่ยมีศักยภาพในการแสดงสูงมากๆเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อให้คนดูติดภาพแฟรงค์เดอะสตาร์ถ้าเราเห็นแฟรงค์ในคราบของโอตีในอัฐพาลก็จะเปลี่ยนภาพเป็นอีกคนไปเลยและมีความดิบเถื่อนขึ้นแต่บางอย่างที่เป็นข้อดีของแฟรงค์เนี่ยเราก็ยังเก็บไว้และข้อดีนั้นก็คือความเป็นคนอารมณ์ดีของแฟรงค์นั่นเองตัวละครที่แฟรงค์จะได้รับเป็นตัวละครที่มีมิติมากๆที่สามารถฆ่าคนได้โดยทั้งที่อารมณ์ยังดีโอตีเป็นนักฆ่าที่หัวเราะไปฆ่าไปได้อย่างสบายใจเหมือนกับว่าเขาชอบในการฆ่าและแฟรงค์ก็เอามิติตรงนี้ออกมาแสดงซึ่งทำได้ดีเลยทีเดียวส่วนทางด้านแฟรงค์ภาคชนก็เล่าถึงความรู้สึกและบทบาทที่แตกต่างจากที่เคยแสดงมาทั้งหมดว่าบทบาทและคาแรคเตอร์ของเจ้าโอตีเนี่ยเป็นนักแรงรุ่นเดียวกันกับแดงใบแล่และอยู่ในวงการอัฐพาลแต่ว่าไม่ได้เข้าแก๊งกับแดงและจอร์ดเขาหรอกนะไม่ได้อยู่แก๊งเดียวกันแต่อันที่จริงแล้วเจ้าโอตีนี้เนี่ยไม่เชิงจะเป็นนักแรงหรอกนะแต่ว่าเขาจะออกในทางนักฆ่ามากกว่าโอตีไม่มีใจนักแรงแบบจอร์ดไม่ได้นักแรงที่มีแนวทางเดียวกันกับแดงแต่การกระทำของเขาคือการรับเงินหรือรับจ้างฆ่าคนวันแรกที่ได้เห็นรีเฟรนซ์ทรงผมเสื้อผ้าว่าต้องเป็นแบบนี้ผมก็โอ้โหงานใหญ่แล้วแหละการบ้านที่ต้องทำของหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเวลาครับมันจะมีแฟชั่นที่เคลื่อนไปตามยุคสมัยของหนังที่ต้องการจะสื่อตอนต้นจะเห็นได้ว่าทรงผมเป็นทรงเสยๆแบบเอลวิสซึ่งผมก็ไปค้นมาว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาฟังเพลงอะไรกันเขาแต่งตัวยังไงกันสไตล์ในการดำเนินชีวิตของเขาไปยังไงกันจากหนังสือเก่าๆพอยุคสมัยผ่านไปก็กลายเป็นยุคของบุพภาชนยุคฮิปปี้คือยุคของกางเกงสีชมพูซึ่งเป็นแฟชั่นที่เขาใส่ในยุคนั้นจริงๆและคนในยุคนั้นเราจะตัดสินใจกันเป็นนักฆ่าเนี่ยเขาจะมีความคิดยังไงมีระบบการตัดสินใจยังไงบ้างเราก็ต้องไปซึมซับและหาหนังสืออ่านเกี่ยวกับคนในยุคนั้นและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของแฟรงค์กับบทโอตีที่เขาได้รับซึ่งแน่นอนทีเดียวโอตีที่แฟรงค์แสดงออกมาถือว่าเข้าถึงบทมากๆจนติดท็อปตัวร้ายที่น่าดูที่สุดคนหนึ่งของหนังไทยเลยทีเดียวและเมื่อเราดูโอตีเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนละบุคลิกกับแฟรงค์คนจริงๆด้วยและนี่คือตัวร้ายอีกตัวหนึ่งในหนังไทยที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยไปเรียบร้อยแล้วและเรื่องราวต่อไปจะพูดถึงใครบ้างเพื่อที่จะไม่พลาดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่ชูลุงสปอยด้วยนะครับ